สวัสดีค่ะลูกค้าเมดิลีนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บเนี่ยจะขอมาอธิบายนะคะในคอนเซ็ปที่เรียกว่าหยุดอายุอยากหยุดอายุผิวไว้ที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้พอดแคสต์เรื่องอยากหยุดอายุผิวไว้ที่เท่าไหร่ไปเนี่ยลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าทำยังไงให้หน้าเด็กทำยังไงให้หน้าเด็กจิ๊บก็พยายามย้อนกลับไปดูตัวเองสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่ได้ใช้เมดิลีนก็ประมาณอายุ27ตอนนี้นะคะ32ย่าง33แล้วหน้าจิ๊บไม่ได้แก่ขึ้นเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้สามารถที่จะเปลือยหน้าเนี่ยคือโชว์หน้าสดถ่ายรูปได้อยู่บ่อยนะคะซึ่งแบบยิ่งอายุเยอะเนี่ยผิวก็ยิ่งละเอียดขึ้นจิ๊บก็เลยแบบโอเควันนี้จิ๊บจะมาแชร์แบบเต็มที่แต่จะแบ่งคลิปเป็นหลายๆช่วงนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบว่าฟังให้ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนนะคะการที่เราจะมีผิวหน้าเด็กได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเงินซื้อครีมต้านริ้วรอยไม่ใช่นะคะเราต้องเริ่มจากการดูแลผิวให้มันสะอาดก่อนแล้วก็แบบเหมือนให้ผิวเราเนี่ยไม่มีสารตกค้างจริงๆเวลาที่จิ๊บจะดีไซน์ผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวเราเนี่ยอะไรกระทบผิวแล้วเป็นผลเสียต่อผิวบ้างนะคะตัวนี้เลยนะคะจะบอกว่าคลีนซิ่งนะคะคลีนซิ่งบาร์มตัวนี้นะคะเป็นคลีนซิ่งที่เบสเป็นโคนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าเราเนี่ยเวลาที่แต่งหน้าแล้วมีรองพื้นมีครีมกันแดดหรืออะไรก็ตามที่มีสีนะคะมันเป็นเคมีทั้งหมดพอมันเป็นเคมีเนี่ยเวลามันหลุดออกไปไม่หมดเนี่ยจากการใช้คลีนซิ่งทั่วไปเนี่ยหลุดไม่หมดก็เลยใช้โคนเนี่ยเป็นตัวจับพวกเคมีพวกนี้โคนเนี่ยถ้าเราไปเซิร์ช Google ดูนะคะเราก็จะรู้ว่าโคนเนี่ยเขามีหน้าที่ดูดเกาะสารพิษจากพวกสารปลอดหรือว่าแม้กระทั่งพวกแบบสีที่เป็นเคมีต่างๆนะคะให้ผิวเราเนี่ยเกลี้ยงขึ้นแล้วตัวนี้นะคะเมื่อใช้แบบคลีนซิ่งผิวสม่ำเสมอในสิ่งที่คุณจะได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องทำบำรุงก็ได้คือหน้าคุณจะไม่แก่ก่อนวัยอันควรเพราะมันไม่มีสารตกค้างบนผิวแล้วก็สิวไม่เป็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจิ๊บก็จะใช้โฟมตัวนี้ต่อนะคะเพราะว่าโฟมตัวนี้โมเลกุลเล็กกว่าโฟมทั่วไปเนี่ยถึง300เท่านะคะมันจะแทรกซึมนะคะเข้าไปทำความสะอาดรูขุมขนเราให้เกลี้ยงพอรูขุมขนเกลี้ยงอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งตกค้างไม่มีทำไมเราถึงแบบมาใส่ใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าจิ๊บบอกแล้วว่าขั้นตอนการทำความสะอาดหน้าเป็นหน้าต่างสำคัญของการไม่เป็นสิวและผิวไม่แก่นะคะแล้วก็เวลาที่จิ๊บแต่งหน้าหนักมากๆไปงานหรือว่าเครื่องสำอางเยอะๆเนี่ยจิ๊บจะรู้สึกไม่สบายผิวทุกครั้งเนี่ยเวลาที่กลับมาเนี่ยจิ๊บก็จะใช้เนี่ยคลีนซิ่งอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็โฟมแล้วต่อด้วยการมาร์กหน้ามาร์กหน้าเนี่ยมีหลายคนถามคำถามจิ๊บไม่เยอะมากว่ามันยังเป็นมาร์กดีท็อกซ์เหมือนตัวเดิมหรือเปล่าตัวเดิมเนี่ยมันเป็นมาร์กดีท็อกซ์แบบเกาะจับสารพิษซึ่งจริงแล้วคุณได้จากคลีนซิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มาร์กนี้นะคะถ้าจะเอาดูดสารพิษอย่างเดียวแต่มาร์กเนี้ยเป็นมาร์กดีท็อกซ์แบบอีกแบบนึงคือเติมสารดีท็อกซ์ให้กับผิวเนี่ยสามารถแอนตี้ออกซิเดนต์ได้ก็คือเหมือนกับว่าคนไทยอาจจะไม่ชินกับขั้นตอนแบบนี้นะคะจริงๆสกินแคร์ในเมืองไทยน้อยมากที่จะมีการคิดค้นผิวให้สามารถแอนตี้ออกซิเดนต์ต่างๆได้ที่จะมาตกค้างบนผิวเราคือสมมติว่าคุณมาร์กตัวนี้ไปเนี่ยคุณดีท็อกซ์ด้วยตัวนี้ไปแล้วนะคะพอมาร์กหน้าด้วยตัวนี้มันก็จะเหมือนกับว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยจะเหมือนกับทนต่อการแพ้ต่างๆได้ดีกว่าเดิมสมมติว่าเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วโดนควันรถยนต์เนี่ยมาเกาะที่ผิวหน้าเนี่ยจากคนอื่นเนี่ยผิวพังไปเลยแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีเกาะป้องกันผิวได้มากกว่าคนปกติทั่วๆไปค่ะมาอันนี้จะเหมือนการทำทรีทเมนต์ให้กับผิวเลยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องขาวใสแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กับผิวชั้นเยี่ยมเลยนะคะปลอบประโลมผิวที่แพ้พังๆได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บให้ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการดูแลผิวที่สำคัญเหมือนกัน1คุณจะต้องมาร์กหน้าคุณจะต้องคลีนซิ่งหน้าเนี่ยเพื่อดูดสารพิษออกให้หมดนะคะแล้วขั้นตอนสำคัญอีกอันนึงก็คือคุณต้องมาร์กหน้าเพื่อเติมสารแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กับผิวเนี่ยสามารถแอนตี้ออกซิเดนต์สามารถแบบว่าต่อต้านสารเคมีต่างๆที่จะมาเกาะบนผิวเราได้พอ 2-3 ขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะพอเราทำ3ขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะรับรองว่าเราจะไม่เป็นแบบผิวแก่แล้วเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนของการบำรุงต่อไปค่ะ